ากช่องเรลินปลอดใจดีกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรลินมารีวิวเจ้าคันสีแดงแรงในคันนี้นะคะตอนนี้นะคะรีวิวอยู่ที่ฟอร์ดนะคะสาขาปทุมธานีนะคะก็ออโต้แกลเลอรี่จังหวัดปทุมค่ะก็เป็นสาขาที่ยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะของฟอร์ดโต๊ะนี้นะคะที่เรลินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูกันก็จะเป็นในรุ่นของเจ้า New Ranger นะคะเป็นรุ่น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้ในรุ่นของ XLT ค่ะตอนนี้ซึ่งเป็นยอดนิยมมากสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะก็ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะขับเกียร์ออโต้กันทั้งนั้นเลยนะคะก็ยอดขายออกเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเรลินได้ทำการแปลงโฉมอะไรไปบ้างนะคะก่อนอื่นก็เดี๋ยวเรลินขอแนะนำนะคะสเปคสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก่อนนะคะเปิดขึ้นมานะคะก็จะพบกับความเป็นโช๊คอัพของฝากระโปรงซึ่งฟอร์ดนะคะใส่ใจในการใช้งานของลูกค้านะคะในรถกระบะทุกๆรุ่นนะคะถึงแม้ว่ากระบะจะเป็นสายลุยก็ตามนะคะแต่การใส่โช๊คอัพให้กับฝากระโปรงของตัวกระบะเนี่ยทำให้ลูกค้าใช้งานง่ายตรงนี้เรามีการใส่ให้กับทุกรุ่นของฟอร์ดเลยนะคะในส่วนของโช๊คอัพฝากระโปรงซึ่งเป็นค่ายเดียวนะคะที่มีการติดตั้งให้นะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะ XLT 4ประตูรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.2 ลิตรนะคะ 2,200 ซีซีมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้านะคะที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะการดูแลบำรุงรักษาของเครื่องยนต์รถของเครื่องยนต์ของฟอร์ดนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะลูกค้าเข้าเช็คระยะปีละ1ครั้งหรือทุก 15,000 กิโลนะคะตรงนี้นะคะทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเลยนะคะขับยาวๆกันไปเลยค่ะแต่ยังไงก็รบกวนลูกค้านะคะตรวจเช็คในส่วนของของเหลวนะคะในการใช้งานตัวรถด้วยก็ดีนะคะเพื่อว่าประสิทธิภาพการใช้งานจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องไปนะคะการใช้งานก็ง่ายนะคะผู้หญิงก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูแลได้นะคะค่ะในส่วนของการตกแต่งนะคะเจ้าคันนี้นะคะเรลินได้เนรมิตนะคะกระจังหน้าชุดใหม่นะคะเป็นชุด F150 Spider เป็นรุ่นยอดนิยมเลยค่ะทุกคลิปนะคะณเวลานี้ก็คือจะแต่งกระจังหน้าแบบนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะก็เริ่มด้วยกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED 3จุดนะคะบนแกนกระจังหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวอักษรนะคะตัวนี้กำหนดสีสันได้ตามใจลูกค้านะคะคันนี้รถสีแดงก็เป็นตัวอักษรแกนกลางขนาดใหญ่ตัวสีแดงเหมือนกับสีตัวรถเลยค่ะพร้อมกับด้านหน้านะคะเรามีชุดไฟ C นะคะตรงนี้เป็นรูปตัว C เป็น LED ให้นะคะชุด F150 เราจะมาพร้อมกันทั้งชุดนะคะทั้งกระจังหน้าแล้วก็กันชนนะคะตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของการกระแทกด้านล่างให้ด้วยชุดไฟนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนแปลงให้ดูทันสมัยน่าใช้งานก็คือจะเป็นไฟขีดอย่างนี้นะคะเป็นคีบของไฟมัสแตงนะคะไฟก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์ขณะวิ่งกลางวันแล้วก็เป็นไฟเลี้ยววิ่งสีส้มๆเล่นสเต็ป3ขีดแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของดวงไฟหน้านะคะเราก็มีเป็นไฟเดย์ไลท์รูปวงแหวนให้ด้วยค่ะแล้วก็มีการติดในส่วนของชุดครอบนะคะทั้งคันเราจะมีการครอบนะคะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าได้เห็นเป็นจุดๆนะคะก็จะมีการครอบชุดไฟหน้าครอบชุดไฟท้ายให้ด้วยนะคะฝากระโปรงด้านบนนะคะก็มีการเสริมดั้งเสริมจมูกทรงหล่อกันแบบสกู๊ปและทรงฟิตเต็มฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีดำด้านเป็นทูโทนให้นะคะทำให้รถคันนี้นะคะดูสปอร์ตน่าใช้งานค่ะด้านข้างนะคะก็ติดชิ้นงานนะคะก็ชุดของ F150 เราจะมีในส่วนของคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบไม่มีหมุนเป็นแบบเรียบนะคะการติดตั้งนะคะสังเกตการ
ติดตั้งชิ้นงานนะคะตรงนี้จะแนบสนิทแล้วก็มีการยิงซิลิโคนกันน้ำเข้าให้ด้วยนะคะก็ทำให้ดูเรียบหรูนะคะแนบสนิทกับตัวรถนะคะก็ความเป็นพรีเมียมในการติดตั้งของชุดตกแต่งเนี่ยค่ะเราก็ต้องคัดสรรเจ้าซัพพลายเออร์นะคะก็ทำให้ลูกค้านะคะมีความไว้วางใจในการแต่งรถที่นี่เลยค่ะแม็กยางนะคะตรงนี้เรามีการเพิ่มนะคะเป็นแม็กยางแบบออฟโรดให้กับลูกค้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นยางของแฮนคุกนะคะ AT2 นะคะซึ่งจะเป็นดอกยางด้านบนจะไม่มีแก้มข้างนะคะซีรียางรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น265นะคะแก้มหนาก็70นะคะขนาดแม็ก16นิ้ว R16ค่ะของตัวรถเราก็ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะของตัวรถอันนี้ก็จะเป็นชื่อของลูกค้าที่เรลินกำลังจะไปส่งมอบนะคะก็ลูกค้าสามารถแจ้งนะคะลายสติกเกอร์ที่ต้องการได้หรือว่าเรลินก็มีแบบให้ลูกค้าได้เลือกด้วยค่ะในส่วนของฟิล์มตัวรถนะคะก็มีการติดฟิล์มนะคะแบบอย่างดีให้นะคะเป็นรุ่นเซรามิกนะคะความเข้มของฟิล์มตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะคะตรงนี้ก็จะมีความทึบในการมองเข้าไปในตัวรถบดบังสายตามิจฉาชีพได้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ภายในตัวรถนะคะก็สามารถมองเห็นได้ชัดใสเคลียร์ไม่เป็นปัญหาต่อการขับขี่แน่นอนค่ะในส่วนของทิวทัศน์ศาสตร์ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้4ชิ้นนะคะด้านบนนะคะเรลิงก็ใส่เป็นในส่วนของราวหลังคาสปอร์ตแบบไวแท็กให้ส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะลองสังเกตตัวนี้ก็จะเป็นงานนะคะเกรดงานแบบเดียวกับโรงงานเลยนะคะจะเป็นสีดำแบบดำเงานะคะตรงนี้ก็ทำให้รถดูสวยงามหรูหราน่าใช้งานเลยนะคะส่วนของด้านท้ายนะคะตรงนี้เรลิงก็ติดตั้งในส่วนของโลบาร์นะคะโลบาร์ตรงนี้จะเป็นโลบาร์ของ Outlander นะคะจะเป็นเหล็กแข็งแรงขายาวนะคะก็เอาไว้ยึดสัมภาระได้ด้วยนะคะใช้งานได้นะคะตามลูกค้าต้องการเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นการติดตั้งเพิ่มมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนให้ด้วยค่ะก็ซุปเปอร์ไฟท้ายเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบสีดำเงานะคะตรงนี้แมทกันทั้งชุดงานค่ะกันชนท้ายนะคะตรงนี้เราก็เพิ่มเติมนะคะเป็นในส่วนของกันชนท้ายเหล็กของชุด Outlander เช่นกันค่ะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของไฟนะคะเป็นไฟสปอตไลท์ถอยชัดเจนมากเลยค่ะลูกค้าตรงนี้มีห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะลากจูงได้นะคะโอเคส่วนชิ้นงานที่ถอดออกจากตัวรถนะคะเราก็จะมีการส่งคืนให้กับลูกค้าไว้เป็นอุปกรณ์สำรองนะคะถ้าต้องการจะเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มาจากโรงงานก็ลูกค้าสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะคะตัวนี้มาดูในตัวรถกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เปิดประตูนะคะตรงนี้มีการติดนะคะในส่วนของตัวสครับเพจนะคะเป็นแผ่นสเตนเลสนะคะกันริ้วรอยขอบตัวรถก็ป้องกันสีข้างตัวถังรถได้นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะก็ใช้งานง่ายนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบระบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยของฟอร์ดทุกรุ่นนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะก็สามารถควบคุมคอนโทรลได้ง่ายด้วยปลายนิ้วมือเลยค่ะใช้งานได้ง่ายมากนะคะตรงนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถขับกระบะคันใหญ่ๆได้ถ้าลูกค้า
นใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อเลยสอบถามนะคะที่เรลินฟอร์ดใจดีนะคะตามเบอร์โทรนี้นะคะ3-099-329-4932นะคะเป็นสายตรงสายด่วนแล้วก็ ID Line ในเบอร์เดียวกันนะคะแอดมาได้เลยค่ะในส่วนของแคมเปญนะคะลูกค้าก็แจ้งนะคะในส่วนของความสะดวกในการใช้งบในการตกแต่งอยากได้แบบนี้หรือว่าอยากได้แบบไหนก็สามารถนำมาปรับแล้วก็พูดคุยกับเรลินได้นะคะก็ถ้ามีอะไรที่ดูแลได้ก็ยินดีเต็มที่เลยค่ะสำหรับเรลินนะคะตรงนี้ใจดีสมชื่อแน่นอนก็ในส่วนนี้นะคะก็ฝากนะคะคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อว่าเรลินจะมีรถนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบการตกแต่งมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ